สนับสนุนโดยสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงของวิเคราะห์เจาะโลกกับเวอร์โฟกัส VIP ข่าวดังคนเด่นสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนัดปฐม,มเกิกของรายการนะครับเราก็จะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อปี2557ที่ผ่านมาว่า โลกนั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากท่านประธาธิการบริหารของ หนังสือพิมพ์แบงก์โพสต์นะครับคุณพิชัยชื่นสุขสวัสดิ์ท่านอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับในรอบปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่า Google Search Engine เนี่ยมีการเก็บสถิติเป็น Google Trend เอาไว้หลายๆเรื่องราวด้วยกันซึ่งทางพี่พิชัยเนี่ยก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวตรงนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจจริงเหตุผลที่ไปเซิร์ชที่ Google ครับเพราะว่าเวลาเรามันมีข่าวเหตุการณ์ขึ้นมานี่เราก็ใช้ดูดนนขงัั่่าวครบเี้ด แต่จริงๆแล้วนี่มันมีผู้อ่านผู้ชมดูเรื่องของป๊อปปูลาริตี้ด้วยเรื่องของเขาอีกทีอ่าคุณศักชัยไทยดูซิครับว่าเรื่องที่คนไปเสิร์ชมากที่สุดปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ข่าวอะไรอาญากรรมออุทกภัยครับการเมืองครับไม่ใช่เลยอปรากฏว่าเป็นข่าวบอลโลกอุ้ยทั้งทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นสักการของความสูญเสียนะมีการยิงกันมีการฆ่ากันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าฮอตที่สุดการฮอตสุดบอลโลก แล้วก็เหตุผลนะฮะคือชัยชนะของเยอรมันนะฮะในในรอบรองที่แข่งกับบราซิลรรอบแรกนําไป50าศูนเสร็จแล้ว71็ครับจากตรงนั้นนะฮะโอ้โหหลุดลุยเลยเป็นอะไรที่ในช่วงเดือนหนึ่งที่มีการแข่งขันบอลโลกเนี่ยมีมีแข่งกัน6 4ีแมตช์นะครับมีกินยิงประตูเข้าไปนี่หนึเอประตูแต่คนที่เข้าไปเสิร์ชเรื่องสติติบอลโลกเนี่ย 2,200ล้านเซิร์ชเรียกว่าคนทั้งโลกเนี่ยให้ความสนใจกับบอลโลกเป็นชีวิตจิตใจเลยหายใ,ใ,ใจเข้าออกไปทั้งบ้านเราด้วยะะขณะดเดียวกันมันก็มีข่าวอื่นนะฮะ,ะบุคคลซึ่งซึ่งชาวโลกเนี่ยเซิร์ชมากที่สุดคือครับดาราฮอลลีวูดโรบินวิลเลียมส์ซึ่งได้ค่าตัวตายไปแต่โรบินวิลเลียมส์เนี่ยนะฮะ เป็นคนเป็นดาราซึ่งซึ่งให้รอยยิ้มกับคนทั้งโลกแน่นอนอคนก็ตกตะลึงดีฮะว่าเอ๊ะแล้วเหตุผลเพราะอะไรอปรากฏว่าข่าวไปมาสักพักหนึ่งเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะฮะแบบที่เราทราบกันคนที่ขายหัวเราะให้กับคนทั้งโลกได้ยิ้มเนี่ยแต่ตัวเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถูกต้องมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นน่ะสีฮะหลายหลายคนในกูก็ไปเสิร์ชออกมาไปดูว่าเอ๊ะโรคซึมเศร้ามันเกิดเพราะอะไรมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงนะฮะก็มีการเสิร์ชเยอะพอสมควรนะครับ แต่มีข่าวอื่นด้วยนะฮะอาจจะได้ด้วยป็นข่าวหนักๆซึ่งทําให้คนเป็นเป็นข่าวขึ้นมาในหน้าหนังสือพิมพ์ขนาดเดียวกันนะฮะแต่ว่าในโลกออนไลน์นี่ก็ก็ดังขึ้นมาคือ,อ,อในเดือนสิงหาของปีที่แล้วเนี่ยมีคนประมาณสัก90ล้านคน <ฮะ S 1> ได้เสิร์ชเรื่องออโลก ALS จำได้ไหมฮะ ALS ภาษาอังกฤษนี่เรียกว่า amyotrophic lateral sclerosis ั <C hr ap> จำได้ไหมให้ไอ oh, ้บักเก็ตแชร์เลนจ์เอาน้ำเ,เป็นที่มาของไอ้บักเก็ตแชร์เลนจ์นั่นนะฮะ <C hr ap> คือเป็นมีผู้ชายคนหนึ่งในสหรัฐนะฮะ <C hr ap> แม่เป็น ALS ก็พยายามที่จะให้คนเนี่ยในสหรัฐเนี่ยเข้าใจถึงปัญหานี้ให้มีการมีการช่วยในแง่ของเงินทองเนี่ยนะฮะสำหรับการศึกษาโลกนี้ก็มีการเริ่ม Bucket Challenge ขึ้นมานะฮะก็คนก็เข้าไปเสิร์ชเยอะในข่าวว่า ALS เป็นยังไงเริ่มยังไงสาเหตุเพราะอะไรก็มีการเสิร์ชมากพอสมควรนะ ประมาณสักเก้าสิบล้านเซิร์ชแต่นี่คือข่าวซึ่งอาจจะเราอาจจะถือว่าไม่ได้เป็นข่าวหนักครับผมจะไหมฮะนะฮะแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นข่าวดังซึ่งคนทั่วโลกเขาติดตามอยู่แม้แต่ในเมืองไทยใช่สังเกตในเมืองไทยมัรเก็ตแชร์เลนส์ก็มีการปรับเปลี่ยนจะไมฮะเงินบริจาคเพื่อการกุศลเ่อาคุณบัณฑุล่ำสามก็เปลี่ยนนะฮะเป็นการลดน้ำมนต์แทนนะฮะไม่ใช่เอาแบบฝรั่งเอาแบบไทยๆก็มีนะก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปีที่แล้วมันก็มีข่าวสัก อย่างน้อยข่าวนี้ที่จะพูดถึงนะฮะเกิดขึ้นทั้งปีเริ่มในเดือนมีนาของปีที่แล้วคือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะฮะเราจำได้ใช่ไหมครับข่าวนนี้เดียวจริงๆมันเริ่มที่ประเทศอัฟกาน่าในประเทศกินีแล้วก็เผยแพร่ออกไป ไวรัสอีโบลานี้ก็ออกไปที่ไลบีเรียและเซียร์เรเลียนคนที่เสียชีวิตคนไข้นี้ที่เสียชีวิตอยากจะหลังจากทีม่มีการติดต่อไ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 วรัสเนี่ยตอนแรกที่ข่าวก็ไม่ดังเท่าไหร่นะฮะเริ่มมาดังตอนที่ทางตะว,วันตกเนี่ยเริ่มมีการติดต่อ<ช>มีคนไข้เช่นสเปนเช่นสหรัฐตอนนี้แหละครับ คนเริ่มเสิร์ชเรื่องอีโบล่างอย่างอย่างมากนะครับเพราะหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าอีโบลามาจากไหนนะฮะมาจากค้างขาวแบบนี้ใช่ไหมติดต่อยังไงอาการเป็นยังไงรักษายังไงนะฮะล่าสุดปีที่แล้วปลายปีที่แล้วก็มีข่าวว่าแคนาดาครับว่าแคนาดานี่มีวัคซีนซึ่งสามารถที่จะที่จะช่วยคนไข้ที่เป็นอีโบลาในสหรัฐได้2องเคสนะฮะ แล้วก็เลขาธิการสหประชาชาติบันคีมูลก็ได้พูดกล่าวไม่นานมานี้เองนะคะว่าอีโบลานี้อาจจะมีการควบคุมได้อาจจะไม่แพร่ระบาดมากแต่ควรจะจับตามองดูต่อไปนั่นคือข่าวอีกชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นข่าวเด่นสำหรับปีที่แล้วครับแล้วอีกชิ้นหนึ่งมีอีกชิ้นหนึ่งซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่นกเปลืกตัวเบลอเลยหายไปโดยไร้ร่องรอยการหายของเครื่องบินสายการบิน MH370 นะครับ ซึ่งมีผู้โดยสารอยู่239คนนะครับออกเดินทางจากมาเลเซียกำลังไปจีนเดินทางไปปั๊บหนึ่งอะอยู่ดีๆหายสาบสูญไปเลยซึ่งหมายความวม่าไงมีความค้นหาอย่างอย่างเยอะมากที่สุดเลยนะฮะในอ่าวไทยก็มีมาหาสมุทรอินเดียก็มีมนะฮะแล้วเสร็จแล้วนี่ข่าวมันก็ก็ก็ชะลออลงนิดหนึ่งจนถึงมีการยิง เครื่องบินของสายการบินเดียวกันเนี้ยมาเลเซียไลน์นะครั MH17 กําลังบินผ่านอยูเครนก็โดนยิงไปนะฮะการเสิร์ชข้อมูลเรื่อง MH370 ก็เพิ่มขึ้นนะฮะสองล้านเสิร์ชมันก็มีพวกทฤษฎีทั้งหลายว่าโดนยิงพวกก่อการ้ายมีการสู้กันบนเครื่องหรือเปล่ามีการให้แจ็คหรือเปล่าซึ่ง ถึงตอนนี้ก็เป็นปริศนายังเป็นปริศนาอยู่ไม่มีใครหาคําตอบได้นี่คือถือว่าเป็นข่าวเด่นนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะแต่นิดนิดนะฮะในแง่ของผู้ก่อการร้ายกระบวนการผู้ก่อการร้ายทั้งหลายซึ่งมีเหตุการณ์ข่าวเยอะนะครับยกตัวอย่างนะฮะอิสลามิสเตหรือ i อซิเป็นการสังหารนักข่าวนะฮะออกทางวิดีโอผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็มีข่าว ป,ปลายปลายปีที่แล้วนะฮะจำได้ไหมฮะใชตาลีบันไปบุกเข้าโรงเรียน<อ>ที่ปากีสถานแล้วก็ฆ่านักเรียนเนี่ยร้อยกว่าคนาคน,นะ,ะับข่าวเรื่องเรื่องผู้ก่อการร้ายนี่ขบวนการนี่มันก็มีข่าวไปเรื่อยๆทั้งปีครับ แล้วคิดว่าในแง่ปีปีนี้เนี่ยนะฮะก็คงไม่ไม่สาคงมีอยู่เรื่อยๆครับเอาละครับเราคงจะต้องขอบคุณคุณพิชายตามนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับยินดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าเราจะไปติดตามเจาะลึกเรื่องราวของคนเด่นกันนะครับในช่วงของ VIP Talk ครับ